มาที่เรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมายอมรับนะคะว่ายังไม่รู้ว่าตนเองนั้นจะถูกปรับออกหรือไม่เพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นยังไม่เคยพูดอะไรจึงขอให้รอความชัดเจนก่อนค่ะนายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวทีเล่นทีจริงกับผู้สื่อข่าวนะคะเมื่อถูกถามว่าจะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือไม่ซึ่งท่านก็ได้ตอบว่าก็น่าจะต้องไปแล้วมั้งถ้าตั้งคำถามแบบนี้ก็ต้องตอบแบบนี้แต่ยังไม่มีใครรู้ส่วนที่ไปปาฐกถาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเปลยออกมาว่าจะเป็นการปาฐกถาครั้งสุดท้ายแล้วมีนัยยะพิเศษอะไรหรือไม่นั้นในดอนกล่าวว่าที่พูดแบบนั้นเพื่อให้บรรยากาศดูผ่อนคลายมากขึ้นนะคะซึ่งก็บอกว่าก็เป็นอย่างที่นายกรัฐมนตรีติดงานเนี่ยนะคะจึงมอบหมายให้ไปแทนแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายของการปรับคณะรัฐมนตรีก็ต้องตอบรับหน่อยนะคะซึ่งนายดอนกล่าวว่าตนเองนั้นเลิกเครียดไปนานแล้วและตอนพูดก็ไม่ได้เห็นข่าวแต่พูดไปอย่างนั้นและนายรัฐมนตรีก็ไม่ได้แจ้งอะไรให้ทราบซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่ได้เกี่ยวกับเราถ้านายรัฐมนตรีจะเลือกพูดกับใครก็คงจะเลือกพูดโดยตรงอย่างไรก็ตามนะคะไม่มีใครรู้ว่าจะถูกปรับออกหรือไม่แต่สำหรับตนเองนั้นจะอยู่หรือไม่ก็ไม่มีปัญหาและเมื่อถามว่าเสียดายหรือไม่หากไม่ได้อยู่ในหน้าที่ต่อซึ่งเรื่องนี้นายดอนก็กล่าวว่าตนไม่อยากตอบว่าเสียดายหรือไม่จะขอตอบเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วจะเล่าให้ฟังนะคะซึ่งตอนนี้ไม่สามารถที่จะตอบอะไรล่วงหน้าได้ค่ะเพราะไม่มีใครรู้